ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้รู้สึกสบายแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างเบาๆสบายๆให้ตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ที่กลางดวงใสๆหรือใครคุ้นเคยกับองค์พระก็ตรึกนึกถึงพระแก้วใสๆใจหยุดอยู่ในกลางองค์พระแก้วใสๆอย่างเบาๆสบายๆเบาๆสบายๆใจแตะไปเบาๆสบายๆให้ใจนิ่งๆ นุ่มๆ เบาๆค่อยๆประคองใจให้อยู่ภายในนะจ๊ะโดยที่ไม่กดลูกในตาแบบก้มมองให้นึกง่ายๆสบายๆใจใสใสเย็นเย็นถ้าเปลือกตาเราปิดพอดีพอดีจะทำให้การรวมใจมาหยุดนิ่งๆที่กลางกายนิ่งง่ายนึกถึงดวงหรือองค์พระก็ง่ายสำหรับนักเรียนใหม่ก็ค่อยๆนึกไปเบาๆชัดเจนแค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนไม่ชัดเจนก็ทำความรู้สึกว่ามีดวงใสๆเหมือนเพชรสักเม็ดหนึ่งก้อนใหญ่ๆหรือทำความรู้สึกว่ามีองค์พระใสๆอย่างนี้ไปก่อนก็ได้แม้ยังนึกไม่ออกก็ให้ทำความรู้สึกว่ามีอยู่กลางกายนะจ๊ะกลางท้องเราขึ้นไปก่อนพร้อมกับบริกรรมภาวนาในใจเบาๆสม่ำเสมอโดยให้เสียงดังออกมาจากในกลางท้องของเราสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจอยู่ในกลางดวงใสใสหรือตรึกนึกถึงองค์พระใสใสใจอยู่ในกลางองค์พระใสใสประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะหยุดใจใจหยุดใจแรกเนี่ยหยุดแรกก็จะยากสักนิดแต่ยากไม่มาก
ยากพอสู้ยากคือมันไม่ได้ดังใจเราที่เวลาเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเห็นคนสัตว์สิ่งของอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันง่ายมันได้ดังใจมันชัดแจ่มกระจ่างเลยแต่พอเราหลับตาจะให้เห็นภาพเนี่ยภายในเรานักเรียนใหม่ยังไม่คุ้นเคยเพราะฉะนั้นก็ต้องทำใจเย็นๆใจเย็นๆเหมือนเราอยู่ห้องมืดๆเราทำนิ่งๆเฉยๆให้สายตาคุ้นกับความมืดในห้องสักพักพอเราคุ้นเคยเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราพอที่จะคลำหนทางไปสู่ประตูหรือที่ที่เราจะไปได้หรือไปหยิบวัตถุสิ่งของได้ภาพภายในใจก็เช่นเดียวกันใหม่ๆมันก็เป็นมโนภาพที่เราสมมุติขึ้นมาต่างกับว่าเรานำมาตั้งในตำแหน่งที่สำคัญของชีวิตคือศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งแห่งความสุขความสมปรารถนาความสมหวังในชีวิตว่าชีวิตในแต่ละวันแต่เราเกิดมาเนี่ยสิ่งที่เราปรารถนาจริงๆนั่นคือความสุขตามความเข้าใจของเราความสุขไปอยู่ที่ไหนเราก็จะไปตรงนั้นโดยคิดว่าตรงนั้นสิ่งนั้นคนนั้นจะทำให้เรามีความสุขได้ใจก็จะแสวงหาความสุขจากที่ที่เราเคยเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นคิดว่าอยู่ที่คนก็ไปที่คนคิดว่าอยู่ที่สัตว์ก็ไปที่สัตว์คิดว่าอยู่ที่สิ่งของก็ไปที่สิ่งของคิดว่าอยู่ที่ทรัพย์สินเงินทองลาภยศสรรเสริญอำนาจวาสนาตำแหน่งหน้าที่การงานอะไรต่างๆเราก็จะไปตรงนั้นไปสู่ตำแหน่งนั้นแต่ว่าพอไปถึงตำแหน่งนั้นจริงๆนั่นแหละปรากฏว่าเรายังไม่สมหวังตรงนั้นไม่เคยให้ความสุขอย่างที่เราอยากได้บางครั้งกลับมีปัญหาและแรงกดดันเกิดขึ้นที่ต้องคอยแก้ปัญหาไปรักษาตำแหน่งไปอะไรต่างๆเหล่านั้นสมมติก็มีปัญหาแรงกดดันเยอะแยะปัจจุบันเดิมเนี่ยเราเข้าใจผิดว่าความสุขมันอยู่ที่ตำแหน่งตรงนั้นเพราะฉะนั้นชีวิตที่ผ่านมาเราจึงไม่เจอความสุขเลยเพราะในทุกๆตำแหน่งนั่นแหละเราผ่านมาเนี่ยมันไม่ใช่ตำแหน่งที่จะให้ความสุขได้ไม่ว่าจะตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่ในฐานะต่างๆนานาอย่างนั้นจะมีตำแหน่งอยู่ตำแหน่งหนึ่งที่เราไม่เคยรู้จักเลยเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดที่จะให้ความสมปรารถนากับเราได้ก็ให้ความสุขอันไม่มีประมาณเราได้ให้ความพึงพอใจกับเราได้จนเราไม่อยากจะได้อะไรอีกเลยตำแหน่งตรงนี้ที่สำคัญมันอยู่ในตัวในกลางกายฐานที่7ตรงนี้แหละซึ่งเรามองข้ามไปเราไม่เคยมองเข้าไปเลยเราไม่เคยไปยินใครสอน
หรือแม้ใครสอนเราก็ไม่สนใจไม่ให้ความสำคัญดูเบาไปเราจะเห็นความแตกต่างได้เมื่อใจเรามาอยู่ตำแหน่งตรงฐานที่เจ็ดตรงนี้และหยุดให้มันให้ได้ถ้าหยุดได้เราจะเห็นความแตกต่างอย่างมากมายทีเดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดที่มันยากเราคุ้นเคยกับตำแหน่งข้างนอกตำแหน่งบุตรภรรยาสามีนักเรียนครูบาอาจารย์พ่อแม่ผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาเศรษฐีมหาเศรษฐีตำแหน่งทางการเมืองตำแหน่งอะไรต่างๆเหล่านั้นใจมันจะแล่นไปอย่างนั้นด้วยความคุ้นด้วยความคุ้นมันก็จะไปอย่างนั้นเหมือนนกพอปล่อยมันก็บินไปในอากาศปลาปล่อยก็ลงน้ำไปตามที่มันคุ้นมันเคยมันจึงยากในตอนช่วงแรกแต่ถ้าเราฝึกหนักอย่างถูกหลักวิชานำใจมาอยู่ที่ตรงนี้โดยวิธีง่ายสบายสบายวิธีที่เรานึกไปถึงว่ามันจะง่ายอย่างนี้เพราะเรามัวไปทำสิ่งที่ยากจนยุ่งเอาใจกลับมาอยู่ที่ตรงนี้เดี๋ยวมันก็หลุดเดี๋ยวมันก็ติดเดี๋ยวมันก็อยู่ภายในก็ช่างมันแล้วก็ภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยใจหยุดถูกส่วนเข้าตอนนั้นแหละมันจะเกิดความรู้สึกโล่งตัวโล่งคำว่าโล่งใจเนี่ยชาวโลกเขาขอยืมมาไปใช้เวลาทุกข์มันลดลงหรือปัญหาลดลงเขาก็บอกว่ามันโล่งใจแต่จริงๆแล้วไม่เคยรู้จักเลยโล่งใจเราจะรู้จักต่อเมื่อมีประสบการณ์ภายในเมื่อใจหยุดนิ่งอยู่ที่กลางกายพอหยุดถูกส่วนสนิทตัวก็จะโล่งเลยใจจะโล่งเหมือนอยู่ที่โล่งโล่งเบาสบายพอสบายตัวก็จะขยายความรู้สึกของเราขยายรู้สึกว่าใจขยายกายขยายขยายโตใหญ่จนกระทั่งกลมกลืนกันไปกับบรรยากาศเมื่อเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับบรรยากาศเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับที่โล่งๆกว้างและใจก็จะใสเย็นมีปีติมีความสุขคือสบายกายสบายใจอย่างที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนคล้ายๆกับที่โล่งว่างนั้นบรรจุไปด้วยอนุแห่งความสุขที่หนาแน่นเป็นสุขอยู่ภายในเมื่อใจหยุดได้นะจ๊ะพอหยุดแรกได้หยุด2หยุด3หยุด4หยุดอินฟินิตี้มันก็ได้มันจะนิ่งพอใจนิ่งมันจะเคลื่อนที่เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในโดยจะมีแสงสว่างส่องทางชีวิตคำนี้ที่เราขอยืมมาใช้ทั้งๆที่ไปรู้จักแต่เราจะคุ้นแสงสว่างส่องทางชีวิตแต่เรายังไม่เคยเห็นเลยแต่แสงสว่างส่องทางชีวิตจะรู้จักเมื่อหลับตาแล้วไม่มืดเพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของเราล่ะไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือมีชีวิตใหม่หลังตายแล้วจะเป็นแสงสว่างที่เจอจ้าละมุนละไมเ
กว่าแสงใดๆในโลกจะให้ความปีติสุขหล่อเลี้ยงใจตลอดเวลาเลยทั้งในมนุษย์และในปรโลกในโลกใหม่หลังชีวิตใหม่หลังจากตายแล้วนี่แหละจ้าทั้งยี่เรียกว่าแสงสว่างส่องทางชีวิตใจมันก็จะเคลื่อนกันไปเรื่อยๆเคลื่อนกันไปสู่ภายในที่กว้างขวางใหญ่โตไปเรื่อยๆโดยผ่านจุดเล็กๆใสๆที่กลางกายตรงนั้นแหละจุดเล็กๆใสๆแล้วก็จะไปเห็นของจริงที่อยู่ภายในความรู้จะเกิดจากการเห็นแจ้งที่เขาเรียกว่าปัญญายะปัสสติภาษาบาลีที่เราว่าฟังไม่รู้เรื่องคือดวงปัญญาหรือความรอบรู้เกิดจากการเห็นที่ว่าปัญญาเป็นเครื่องเห็นนะหมายความว่าเห็นแล้วเข้าใจรู้เรื่องจะเห็นเป็นภาพขึ้นมาในขณะที่เรามีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์ยิ่งกว่าปกติสติก็เป็นมหาสติเกิดขึ้นปัญญาก็เป็นมหาปัญญาก็รู้ยิ่งกว่าปกติและจะเห็นภาพภายในตั้งแต่ดวงใสๆเป็นดวงประจำชีวิตของเราถ้าได้ดวงนี้แล้วก็เราเป็นอยู่ได้โดยตัวเองจะอยู่ป่าอยู่เขาห้วยน้องคลองบึงอยู่ใต้โคนไม้เลือนว่างป่าช้าป่าชัดที่ไหนไหนในโลกก็อยู่ได้ทั้งสิ้นเลยมันเป็นอิสระภาพทางใจที่ใสบริสุทธิ์มีความสุขด้วยตัวของตัวเองโดยไม่ต้องไปพึ่งพิงวัตถุหรือสิ่งอื่นจะมีกับเพียงแค่ปัจจัย4เท่านั้นแหละปัจจัยที่5 6 7 8ไม่มี4ก็พอประมาณในระดับกินอยู่ใช้แต่พอดีคือจะรู้สึกว่ามันพอนะพอถึงจุดถึงความดีสุขกายสุขใจแล้วมันพอมันจะพอดีของมันเราจะรู้จักคำว่าพอดีต่อเมื่อใจหยุดนิ่งอยู่ได้ตรงนี้แหละแค่ไหนพอดีที่เราจะกินอยู่ใช้แต่พอดีพอถึงตรงนี้เมื่อใจเคลื่อนกับไปสู่ภายในมันจะเห็นหนทางที่จะไปสู่จุดหมายปลายทางของชีวิตที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์นี้นะว่าเรามีเวลาอย่างจำกัดในโลกนี้เราจะใช้ชีวิตอย่างไรให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดแบบประหยัดสุดประโยชน์สูงมีชีวิตเรียบง่ายแต่สูงส่งมีสุขล้วนๆที่ไม่มีทุกข์ในใจเจือเลยเนี่ยแม้ยังไม่หมดกิเลสอย่างบริบูรณ์แต่ความบริสุทธิ์ของใจก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆและจะเห็นดวงเห็นกายภายในเห็นองค์พระรัตนตรัยที่อยู่ภายในที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงสิ่งอื่นไม่ใช่มนุษย์เมื่อมีความทุกข์ก็แสวงหาที่พึ่งแล้วก็สร้างพระเจ้าขึ้นมาสร้างที่พึ่งที่ระลึกขึ้นมาโดยคิดว่าสิ่งนี้จะเป็นที่พึ่งได้จะต้องยิ่งใหญ่สร้างสรรพสัตว์สรรพสิ่งหรือว่าสิ่งนี้อยู่ที่ตรงไหนก็จะไปกราบไหว้ตรงนั้นแล้วก็อยู่ที่ต้นไม้ก็จะไปไหว้ต้นไม้แล้วก็อยู่จอมปลวกก็ไปที่จอมปลวกแล้วก็อยู่ที่สัตว์ที่ประหลาดก็
ไปไหว้สัตว์นี่ก็อยู่ที่ภูเขาอารามศักดิ์สิทธิ์ตรงไหนก็ไปอย่างนั้นจนกระทั่งในสุดไม่อาจจะสัมผัสได้ก็เลื่อนลอยกันไปอย่างนั้นแต่ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงนะมันอยู่ภายในคือพระรัตนตรัยที่อยู่ภายในตัวส่วนพระรัตนตรัยภายนอกเขาจำลองจากภายในมาออกสู่ภายนอกไม่รู้จักว่าข้างในมีอย่างนี้แต่เมื่อยังไม่เห็นข้างในก็ดูข้างนอกไปก่อนทั้งหมดที่มีอยู่ในตัวของเราเมื่อใจหยุดนิ่งแล้วจึงจะเห็นได้เมื่อเห็นแจ้งก็รู้แจ้งความรู้แจ้งเกิดกับการเห็นแจ้งก็เรียกว่าตัสรู้คือความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้เป็นได้เมื่อนำใจกลับมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้แหละชีวิตของบรรพชิตจะง่ายกว่าของคฤหัสถ์เพราะของคฤหัสถ์มีเครื่องพันธนาการของชีวิตมีครอบครัวมีธุรกิจการงานบ้านช่องต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งนู้นสิ่งนี้คนสัตว์สิ่งของอะไรต่างๆเหล่านั้นบางอย่างก็จำเป็นบางอย่างก็ไม่จำเป็นบางอย่างก็มีโทษมีภัยโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้ว่ามันมีโทษมีภัยที่เกี่ยวกับตัวไม่ใช่ใกล้ตัวหรือไกลตัวก็คือเรื่องกฎแห่งกรรมนั่นแหละเพราะฉะนั้นชีวิตของคฤหัสถ์นั่นเหมือนอยู่ที่แคบมันจะอึดอัดมีเครื่องพันธนาการของชีวิตกลางคืนเป็นควันกลางวันก็เป็นไฟแล้วก็วันๆก็วนเวียนกันอยู่อย่างนี้แหละเดี๋ยววันเดี๋ยวคืนเดี๋ยวก็หมดเวลาของชีวิตไปแล้วก่อนวัยอันควรมั่งเท่าอายุไขเฉลี่ยมนุษย์บางเกินกว่านั้นก็มีน้อยก็วนเวียนกันไปอยู่อย่างนี้แหละจะมีโอกาสมาให้โอกาสตัวเองให้ของขวัญกับตัวเองมาปฏิบัติธรรมก็น้อยมากเพราะว่าเวลาถูกดึงไปใช้อย่างอื่น24ชั่วโมงต่อ1วันแบ่งเป็น3ช่วง8ชั่วโมงสำหรับการพักผ่อนอีก8ชั่วโมงในการบริหารขันตั้งแต่อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารขับถ่ายเป็นต้นเอ็กเซอร์ไซส์ที่เหลือก็ทำงานบางทีก็ทำงานล่วงเวลาไปกินเวลาอีกสองส่วนก็จะมีเวลาแบ่งให้สำหรับการทำสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตก็ไม่ค่อยจะมียิ่งผัดปลอนไม่เห็นความสำคัญในสิ่งนี้เราไม่ได้ศึกษาเรียนรู้ไม่มีประสบการณ์ภายในชีวิตก็หมดไปเปล่าเหมือนนกเหมือนกานะที่ตื่นขึ้นมาก็ร้องกาออกไปทำมาหากินตอนเย็นก็ล้องกากลับเข้านอนชีวิตคฤหัสถ์จึงเหมือนอยู่ที่แคบอยู่ที่แคบแล้วมันจะอึดอัดแต่ก็หาทางออกไม่ได้แต่ในชีวิตของสมณะของบรรพชิตนักบวชนั้นจะว่างกว่าชีวิตของคฤหัสถ์คือเราไม่ต้องไปทำตรงนั้นแต่เรามาสู่จุดหมายในการทำพระนิพพานให้แจ้งเลยเป็นอยู่ด้วยแค่ปัจจัย4ในติดเต็มหน่อยที่เกิดจากการเกื้อกูลซึ่งกันและกันญาติโยมเกื้อกูลจากการสนับสนุนและให้กำลังแห่งการตรัสรู้ธรรมไตรบาทสนับสนุนเรื่องเสนาสนะเรื่องจีวรเรื่องยารักษาโรคเรื่องบริการเท่าที่จำเป็นส่วนพุทธบุตรก็เป็นครูสอนศีลธรรม
ชักจูงให้ญาติโยมละชั่วทำความดีทำใจให้ใสได้ทานได้ศีลได้ภาวนาต่างก็เกื้อกูลกันไปซึ่งกันและกันชีวิตสมณะจึงเป็นชีวิตอันประเสริฐที่เลิศกว่าชีวิตทั้งหลายยิ่งกว่าฆราวาสเหมือนออกมาจากที่แคบสู่ที่โล่งกว้างกว้างขวางไปเรื่อยๆซึ่งก็เป็นตัวอย่างของผู้มีบุญในการก่อนมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นต้นซึ่งเป็นคุณบุตรออกจากเรือนจากตระกูลต่างๆละเห็นโทษภัยในสังสารวัฏและการคลองเรือนของบรรดาการของชีวิตเมื่อมีโอกาสว่างแล้วบวชแล้วได้ทำตามโอวาทของพระอุปัชฌาย์ที่ประทานโอวาทในวันบวชก็ทำตามคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชีวิตนักบวชนี่ก็ประเสริฐที่สุดแล้วก็ยังมีสิ่งที่น่าศึกษาเรียนรู้ไปเยอะทีเดียวภายในเมื่อใจหยุดนิ่งได้เข้าถึงดวงเข้าถึงกายเข้าถึงองค์พระธรรมกายภายในเมื่อเข้าถึงพระธรรมกายภายในจะเกิดธรรมจักขุเป็นดวงตาที่เห็นได้รอบตัวทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตเห็นหนึ่งไหนญาณทัศนะก็ไปถึงตรงนั้นมีธรรมจักขุมีญาณทัศนะจักขุญาณปัญญาวิชชาแสงสว่างจะเกิดขึ้นอยู่เป็นสุขนั่งนอนยืนเดินเป็นสุขประกอบกิจวัตรกิจกรรมก็เป็นสุขเมื่อมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งภายในบ่เป็นที่พึ่งภายในกับตัวเองได้แล้วก็เป็นที่พึ่งกับผู้อื่นได้แก่โยมพ่อโยมแม่ญาติโยมทั้งหลายมนุษย์เทวดาสรรพสัตว์ทั้งปวงนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญว่าบวชแล้วก็ต้องเรียนต้องปฏิบัติแต่ทั้งพระทั้งโยมให้โอกาสตัวเองเนี่ยทำความเพียรได้อย่างนี้ชีวิตที่เกิดมาในชาตินี้ก็มีกำไรชีวิตกำไรชีวิตเขาดูที่ว่าเราได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงในแค่ไหนเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวไหมหนทางสวรรค์ของเราเปิดขึ้นแล้วหรือยังอย่างนี้ถึงจะเรียกว่ากำไรชีวิตไม่ใช่ดื่มเหล้าเจ้าชู้เล่นการพนันอวัยมุขต่างๆไปสูบไปเสพอะไรต่างๆเหล่านั้นแล้วก็ไปเข้าใจผิดว่านั่นคือกำไรของชีวิตจริงๆเป็นการขาดทุนชีวิตจะต้องไปใช้ชีวิตใหม่ในอบายอีกยาวนานซึ่งทุกทรมานยังไม่มีอะไรเปรียบได้ยาวนานทีเดียวเพราะด้านนี้การฝึกใจให้หยุดนิ่งแหละเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เราได้บรรลุวัตถุประสงค์การเกิดมาเป็นมนุษย์เราได้ใช้ชีวิตยังมีคุณค่าอย่างสูงส่งทีเดียวหลับเป็นสุขนั่งนอนยืนเดินเป็นสุขไม่ใช่หลับเป็นทุกข์นี่แหละจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันฝึกใจให้หยุดนิ่งนุ่มเบาสบายใจมันใสใสเย็นเย็นเกิดมากันชาติหนึ่งก็ต้องให้เข้าถึงแสงสว่างภายในดวงธรรมภายในรู้จักชีวิตใหม่ภายในเป็นชั้นๆที่ซ้อนๆกันอยู่กระทั่งรู้จักพระรัตนตรัยในตัวซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราเป็นเรื่องที่สำคัญนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้ให้รู้ทุกคนต่างนั่งกันไปเงียบๆประคับประคองใจให้หยุดนิ่งในการตรึกนึกถึงดวงใสห
ุดอยู่ในกลางดวงใสๆพร้อมกับบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเลื่อยไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกับเงียบๆ